ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับข่าวคลิป Channel คลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6 กับแคนาดานะโอเคตอนถัดไปเลยครับจากพาร์ทที่แล้วคือเราขยายเมืองขึ้นมาข้างบนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขยายเรียบชายฝั่งมาเป็นไงบ้างสเกลผมเอ้าจะแคมป์เปล่ากินเลยครับ ของฟรีมีต้องเก็บมันไปตีกับทหารบาร์เบียนอยู่นะเดี๋ยวเราขโมยหน้าด้านๆรอแป๊บเดียวอะไรเนี่ยสกอร์คอมเพติชันคอมพีทอะไรวะทหารสร้างได้เร็วขึ้น 50% นะครับจะเก็บไม่ได้ฮะเราเทิร์นถัดไปแล้วกันส่วนสปายก็เดี๋ยวรอเจอคนอื่นก่อนนะเดี๋ยวส่งไปให้ขโมยอย่างอื่นนะครับส่วนบิลเดอร์เราคนนี้ทำเหมืองตรงนี้ต่อดีไหมเราจะเก็บอะไรไว้แถวนี้ไหมจริงแถวนี้ทำเป็นรีสอร์ทได้หมดเลยนะก็ถ้าจะให้ดีก็ต้องซื้อตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อละฮอมันขยายออกมารอบๆเนาะแล้วบิลเดอร์เราทำอะไรดีตรงนี้อยากทำเป็นอุทยานแต่ว่ากว่าจะได้อุทยานก็อีกนานเดี๋ยวเกี่ยวทองแดงทิ้งแล้วกันก็ตรงนี้ตัดไม้เลยไหมแม็กนัทก็เข้าประจำที่แล้วด้วยตัดเลยก็ได้คุ้มดิเราก็สร้างเขตได้อีกเขตด้วยนะครับเราจะให้เมืองนี้เป็นคนสร้างเขตหรือว่าจะให้เมืองนี้เป็นคนสร้างดิเพราะว่าเมืองนี้ข้าวน่าจะน้อยนะถ้างั้นเราให้เขาสร้างเขตการค้าไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขตบันเทิงให้เมืองเชบอะไรเนี่ยเชบรุกเป็นคนสร้างนะครับอีกแค่2เทิร์นเองก็ถ้างั้นเมืองนี้ทำเขตการค้าไปก่อนตรงนี้โอเคเยี่ยมบิลเดอร์เราเป็นยังไงต่อตรงนี้ถ้าจะทำอุทยานก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวทำตรงต้นไม้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็ทำเหมืองได้นะเนี่ยแต่เรายังมีเวฟคนตั้งเมืองอีกนะครับแถวนี้ ตรงนี้จริงๆอยากมาตั้งตรงนี้นะส่งทหารมาเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนการ์ดอัปเกรดนะครับแล้วก็อัปเกรดคอสโบ2ตัวแล้วก็ทหารคนนี้ด้วยเราน่าจะอัพเป็นนักดาบได้แล้วไหมแมนแอดอาร์มอะไรเงี้ยโอเคอยากมาตั้งตรงนี้นะครับเอาไงดีเดี๋ยวรอการ์ดก่อนแล้วกันถ้างั้นคนนี้มาทางถ้าเราตั้งเมืองตรงนี้นับ1 2 3 4นั้นก็มาตั้งตรงนี้โอเคส่วนสปายเรายังไปไหนไม่ได้นะไม่เป็นไรครับจริงๆเราทำฟาร์มบนพื้นที่ว่างได้ใช่ไหมปัญหาคือเราจะไม่มีนับก่อน1 2 3ตรงนี้ทำเป็นฟาร์มดีไหมเพราะเราจะทำอุทยานตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็เป็นอุทยานถ้างั้นแถวนี้ก็จะไม่ได้ใช้นะครับถ้างั้นทำให้มันเป็นฟาร์มดีกว่าเนาะเมืองนี้จะได้ใช้งานดีไหมหรือเราจะทำอุทยานตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ดีกว่างั้นตรงนี้เป็นฟาร์มแล้วกันนะก็ต้องตามนั้นแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเมืองนี้น่าจะขยายขึ้นมาข้างบนแล้วก็มาทำเมืองตรงนี้ทำฟาร์มไว้ตรงนี้เราจะได้มีข้าวกินกันเนาะโอเคตามนั้นแหละเราเก็บเคลียร์แคมป์บาร์เบียนมาได้แล้วนะครับโอเคแสดงว่าเราแย่งมาได้ตรงนี้เฮ้ยโอ้โหแมนแอดอาร์มสวัสดีครับรอดไหมเนี่ยสเกลผมเพิ่งสร้างมาคุณต้องรอดนะอย่าเป็นอะไรนะโอเคโอ้โหบอกกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวหนีลงน้ำกลายเป็นหนีลงน้ำไม่ได้แล้วต้องให้สเกลเราเดินมาทางนี้แทนนะไม่เป็นไรดูเหมือนแมนแอดอาร์มมันอยากจะเข้าเมืองนะครับโอเคเราจะเปลี่ยนการ์ดไหมพอหน้าช่องติดเขตการเขตอุตสาหกรรมก็โอเคเราเมืองนี้เอาไงดีExodus หรือ Reform เอา Reform แล้วกันนะครับเส้นทางการค้าได้1ค่าการค้านะอยากสร้างนครวัดเหมือนกันนะเนี่ย27 เทิร์นทำไงดี สร้างไหมเมืองเราก็เยอะแล้วนะแล้วถ้าเราได้บวกประชากรขึ้นมาหนึ่งนี่มันจะเป็นผลดีกับเรามากเลยนะครับอยากได้อะถ้าอยากได้เอาไว้ตรงนี้ดีไหมก็ไม่เลวนะเมืองรับแลก็อยากได้นะครับเมืองรับแลสร้างไว้ไหนดีไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะนครต้องห้ามใช่ไหมไม่ใช่เมืองรับแล เดี๋ยวไม่คนมาท้วงอีกนะโอ้ไม่ใช่เมืองรับแลนะครับมันเป็นเมืองต้องห้ามโอเคถ้างั้นเอานครวัดไว้ตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้โบนัสช่องติดบวกให้กับเขตนี้ของผมด้วยเขตลงละครแล้วผมก็อยากได้ด้วยนะครับเพราะว่าเมืองเราเยอะแล้วถ้าผมสร้างตอนนี้เรามี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เมืองเราก็ได้ประชากร10คนมาฟรีๆเลยนะเราจะเปลี่ยนการอัปเกรดด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเกรดยูนิตให้ใช้ทรัพยากรใช้ทองได้ถูกลงตอนขณะอัปเกรดนะแล้วคนตั้งเมืองเราก็ไม่ได้สร้างแล้วไหมเหลืออยู่เมืองเดียวที่สร้างรู้สึกใส่การ์ดไม่คมนะครับเอาไปใส่การ์ดอื่นดีกว่าอย่างเช่นบวกเฟืองเหรอเนี่ยโบนัสช่องติดหรือเอาโบนัสช่องติดเขตวัฒนธรรมดิแล้วเขตวิทย์ผมว่าเอาวิทย์ดีกว่าเนาะถ้าวิทย์รู้สึกเราตามอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะอัปเกรดทหารกันนะครับคอสโบคนนี้แล้วก็แมนแอดอาร์มคนนี้น่าจะเคลียร์แคมป์นี้ได้นะโอ้โหมันโอ้น่าจะซื้อไว้ก่อนมันขยายเมืองขึ้นมาทางเนี้ยงั้นผมไม่ไปตั้งแล้วกันนะถ้าตั้งก็คือเขตเขาเรียกว่าอะไรเขตวงแรกของเมืองผมเนี่ยมันจะหายไปเยอะเลยนะโอ้เสียดายอยู่นะเนี่ยแต่ก็ทำใจทำอะไรไม่ได้นะครับถ้างั้นเราคนนี้เดินลงมาทางนี้ใช่ไหมคนนี้เดินลงมาทางนี้เรามาตั้งแถวนี้ดีไหมถ้าตั้งตรงนี้แล้วเราทำอะไรกับแถวนี้ได้บ้างเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะจริงอยากไปหาเกาะใหม่นะเนี่ยมีฮาวายอยู่แถวนี้ไหม งั้นมาตรงนี้เลยก็ได้ครับเดินมาอ้อมมาข้างบนหรือลงมาข้างล่างดีอ้อมมาข้างบนดีกว่าคิวเบกเอาไงดีทำไปเลยวันเดอร์เนี่ยทำวัดครับคอนวัดนครธมข้าหลวงอัปเกรดตัวนี้ดีไหมบวกทองหรือว่าเอาพิงกาล่าเอาค่าบุคคลตัวอย่าง 100% ออกมาดิเดี๋ยวพิงกาล่าผมอยู่ไหนเนี่ยอยู่เมืองนี้ใช่ไหมเมืองนี้มีเขตอะไรบ้างอ่ะมีเขตการค้ากับเขตลงละครนะครับผมก็จะเอาพ่อค้ากับก็ดีนะอัพปิงคาร่าก็ได้ปิงคาร่าแล้วก็สปายเรายังไม่เจอคนอื่นนะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเกี่ยวทองมานะครับโอเคมีทองเอาไปทำอย่างอื่นหนีอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้สู้ก็ไม่ได้แต่ไงก็ต้องเคลียร์ตรงนี้นะอย่างน้อยก็ได้คะแนนยุคสมัยด้วยเนาะจริงอยากอัพคนนี้ด้วยนี่ไงมันแมนแอดอาร์มันมาอีกแล้วต้องช่วยยิงไหมไม่ต้องหรอกมั้งโอเคอัพเกรดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเอาแมนแอดอาร์ออกมาคอสโบเราไปยืนตรงนั้นไว้ก่อนทำเหมืองดีไหมดีแหละตรงนี้จะทำเป็นเขตวิทย์ไหมเราทำเขตไว้ตรงนี้เอาไงดีคุณผู้ชมมาจับปลาก่อนแล้วกันนะยังไม่ค่อยอยากทำเหมืองเท่าไหร่การ์ดบิลเดอร์คนใหม่ได้2ชาร์จยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่เราก็ลงเลยครับโอเคเรียบร้อยจับกวางก่อนเลยยังไงแคมป์เราก็ได้โบนัสนะจากแพนธีออนเราแล้วก็เดี๋ยวผมต้องซื้อตรงนี้ไว้ก่อนนะครับกับตรงนี้ เดี๋ยวนอกนั้นเดี๋ยวใส่การ์ดซื้อได้ถูกลง 20% แล้วเดี๋ยวผมจะมาซื้อตรงนี้ไว้นะเอามาทำเป็นเขตอุทยานให้กับเราแล้วก็ถ้าเป็นเมืองท่าก็ทำท่าเรือก่อนนะครับอย่างอื่นค่อยว่ากันโอเคเอาไงดียิงเลยไหมเผื่อได้บิลเดอร์ ถ้าได้บิลเดอร์มาก็ดีหรือเป็นกำไรผมไม่ทำอะไรเราหรอกมั้งแต่อย่าหนีนะเกาะกาลาปากอสสวัสดีอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหพายุหิมะพัดผ่านมันเคลียร์ทุกอย่างของผมไปหมดเลยป่ะวันนี้เมืองไหนน่าช่วยเหลือนะครับผมว่าเมืองนี้แล้วก็เมืองออตโตวาเราสร้าง Forbidden City เลยไหมมีช่องใส่การ์ดเพิ่มขึ้นมันจะทำให้เราได้เปรียบในภายหลังนะผมว่ายอมเสียกวางไปที่หนึ่งไม่เป็นไรหรอกมั้ง27 เทิร์นไม่ได้ใส่การ์ดสร้างวันเดอร์ซะด้วยเราเปลี่ยนการ์ดเราเสียตังค์เท่าไหร่300เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะ Forbidden เมืองนครต้องห้ามนะครับไม่มีใครสร้างนะตอนนี้ผมกลัวอย่างเดียวพอสร้างไปแล้วโดนแย่งสร้างกลายเป็นเสียกวางฟรีอะ ถ้าไม่งั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือผมเอาบิลเดอร์มาตัดไม้ตรง1 2 3ตรงนี้ตรงนี้ตัดให้หมดเลยนะครับเราจะได้ Forbidden City มาโอเคตามนั้นแล้วกันเดี๋ยวเอาบิลเดอร์จากเมืองไหนดีคนนี้ยังต้องทำคนตั้งเมืองอีกไหมไม่ค่อยอยากทำแล้วอยากได้บิลเดอร์โอเคเมืองนี้คิงสตันเอามาร์เก็ตออกมาก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยแอมพาเธียเตอร์โรงละครไปสปายผมก็ยังส่งไปหาใครไม่ได้นะโอเคจับแคมป์เลยครับได้ข้าวได้เฟืองเพิ่มจัดว่ายังดีอยู่โอ้ขี้เกียจละเดินสำรวจดีกว่าส่วนบิลเดอร์เราคนนี้เดี๋ยวผมซื้อหรือเปลี่ยนการ์ดก่อนดีอยากเปลี่ยนการ์ดก่อนอ่ะเอานี้ก่อนแล้วกันนะ2 เทิร์นเปลี่ยนการ์ดซื้อช่องได้ถูกลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะใส่การ์ดอย่างอื่นด้วยการ์ดอะไรนะการ์ดสร้างวันเดอร์เร็วขึ้นไงเดี๋ยวเราจะได้คิวาคิซิวานี่แล้วครับแต่ว่าซิตี้สเตทนี่แทบไม่เจอเลยนะไปอยู่ไหนหมดวะเนี่ยสร้างมารู้สึกเหมือนจะไม่ได้ใช้เลยคิวาคณะรัฐทูตเรามีเยอะมากนะครับแต่ผมอยากเก็บไว้ก่อนเกมมันมีคอสโบแล้วด้วยเนี่ยน่ากลัวปล่อยมาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวทำเหมืองหยกไหนเราขายให้ใครได้บ้างเขมรตังเหลือ0ผมบอกถึงสถานภาพทางการเงินที่ไม่ดีเอาซะเลยมาปูเช่เราทาโร่ก็นี่แต่คนจนๆเนี่ยคนที่เราเจออะไรวะผมอยากวิจัยให้มันไปถึงเมืองอื่นแล้วเดี๋ยวเมืองนี้เอาข้าวกับเฟืองมาก่อนนะครับเดี๋ยวจัดไปเมืองนี้ก็ทำเหมืองไว้ตรงนี้แล้วกันนะส่วนบิลเดอร์เราเดี๋ยวรอเปลี่ยนการ์ดซื้อพื้นที่ถูกลง 20% นะครับเดี๋ยวเราค่อยซื้อแล้วก็ตัดไม้ออกทำฟาร์มสามเหลี่ยมตรงนี้ให้มันโตๆพายุพัดผ่านมาแถวนี้โอ้โหแคมป์ไอเหมืองอะไรนี่พังหมดเลยพายุโอ้โดนพายุทีเดียวตายปวดครับโอ้เสียชาร์จบิลเดอร์ฟรีเลยอะโอเคครับได้คิวาคิซิวานี่มาแล้วนะครับเมืองที่ซิตี้สเตทที่เรามีอำนาจอยู่เราจะได้โบนัส 15% ตามประเภทของซิตี้สเตทนั้นนะแล้วก็ถ้าเรามีพออำนาจในซิตี้สเตทประเภทเดียวกัน2 เมืองขึ้นไปนะครับเราจะได้โบนัสค่านั้นๆประมาณเท่าไหร่นะบวก 15% ทั่วอาณาจักรเราโอเคเปลี่ยนการ์ดได้ละเปลี่ยนเอาการ์ดอัปเกรดออกก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนผมว่ายูนิตเราไม่เยอะนะน่าจะอาร์เชอร์อัปเกรดได้อัปเกรดก่อนแล้วก็จะได้เอาการ์ดออกผมจะได้ใส่การ์ดใบอื่นเข้ามาแทนอย่าง การ์ดสร้างวันเดอร์เร็วขึ้นแล้วก็การซื้อปลุกลงนี้แหละตรงนั้นเอาไว้เหมือนเดิมคือพื้นที่ได้ถูกลงนะครับผมจะได้ซื้อตรงนี้กว่าจะขยายมาถึง9เทิร์นไม่เอาแล้วก็เดี๋ยวเราต้องซื้อตรงนี้4เทิร์นเองเหรออ้าวงั้นก็ดีสิตรงนี้เราก็ขยายกักเมืองละฮอไว้แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นผมก็เหลือแค่ตรงนี้ปะโอเคแค่นั้นก็พอละถัดไปที่อยากได้ก็คืออันนี้แหละครับผมจะได้มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะกับโบราณคดีเมืองฮิลมิงตันทำอะไรดีผมว่าต้องทำบิลเดอร์ใหม่เพราะว่าเราต้องการคนที่มาซ่อมตรงนี้แล้วก็คนที่เอามาช่วยตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ก็มีที่ต้องซ่อมนะต้องการบิลเดอร์เยอะมากโอเคลงเขตวัฒนธรรมไปก่อนนะครับแต่ว่าเราทำลงสีข้าวไปก่อนลงสีน้ำไม่ใช่ลงสีข้าวสปายเรายังไม่เจอคนอื่นเลยโอ้ยเนี่ยเดี๋ยววิจัยอันนี้ได้ใน5เทิร์นนะครับผมจะส่งยูนิตสเกลออกไปข้างนอกให้เรามีท่าเรือถ้างั้นเดี๋ยววิจัยอีกเทิร์นแล้วก็ที่เหลือรอเมืองมอนทรีออลสร้างท่าเรือเสร็จนะครับเราก็จะได้บูสต์เทคโนโลยีนั้นพอดีแมนแอดอาร์มเรามาแล้วเดี๋ยวเดินครับค่อยๆเดินขึ้นมาโอเคบิลเดอร์จับปลาหากินตัดไม้ตัดไปเลยครับเราจะได้สร้างโรงละครลบตรงนี้ทิ้งตรงนี้ทำอุทยานแล้วเราจะได้ทหารเราเมื่อไหร่นะทหารสร้างอุทยานของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมน่าจะอยู่ในนี้ใช่ปะนี่ครับมัลตี้โอเคสปายเหมือนเดิมทำมาทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวเดินมาทางนี้ก่อนนะครับคอสโบเราเดินมาด้วยนะโอเคจับปลาให้หมดนี่ทำเหมืองไหมผมจะเก็บไว้ทำอุทยานนะแต่ถ้าเราทำเหมืองตอนนี้มันจะยังไม่ต้องทำก็ได้นะตรงนี้มาทำลงเล่นไม้ตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ลืมไปเลยมันเป็นเนินนี่หว่ากำงั้นทำเหมืองไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าจะทำอุทยานตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเลาะเหมืองออกเนี่ยเสียดายปากเหมือนกันแต่ก็ลืมไปลืมดูก่อนว่าเป็นเนินหรือว่าเป็นพื้นราบตรงนี้คือปลูกป่าได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าไปผมก็ไม่ได้ทำพวกนั้นเลยใช่ไหมอะไรนะไปเซิร์ฟอะโอ้โหมันมีมัสกิตแมนแล้วเหรอทหารดาบศิลาโอ้โหถอยทำลงละครมาครับตรงนี้ก็เดี๋ยวสร้างตรงนี้เขตบันเทิงไปตรงนี้ครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเอาแอมเปอร์เทเตอร์มาก่อนลงหนังสปายผมก็ยังไปไหนไม่ได้เพราะผมยังไม่เจอลืมเปลี่ยนไปวิจัยอันอื่นโอ้จะได้วิทรีเลยอะวิทเรายิ่งน้อยๆอยู่โอเคครับเดี๋ยวได้ท่าเรือตรงนี้ละโอเคได้แล้วครับได้บูสต์มาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราวิจัยอะไรต่อดีเทคโนโลยีหาดินประสิวไหมหรือว่าขึ้นมาเราจะวิจัยอะไรการบินนะครับที่เราอยากได้นะก็มีกำแพงนะครับเอานี้ก่อนแล้วกัน education กำแพงเสร็จแล้วก็มากำแพงเสร็จแล้วก็ขึ้นมาข้างบนก็ได้นะ mass production quarrying เสร็จแล้วก็มาการบินแล้วก็ต่อด้วย steelประมาณนี้ส่วนเมืองเฮลมิงตัน เอามาช่วยตรงนี้ก่อนนะครับโดนพายุพังหมดเลยเมืองนี้ทำอะไรดีเฮลมิงตันนี่ทำกำแพงไปก่อนแล้วกันนะนี่สร้างไลท์เฮาส์เลยครับต่อไปเราก็ยังไปไหนไม่ได้พ่อค้าเรามาแล้วเดี๋ยวส่งไปเมืองที่ตั้งใหม่เมืองนี้ส่งไปอีกรอสโบเดินขึ้นไปแล้วกันนะเดสเกลสำรวจให้ทั่วครับอยากเจอชาติอื่นแล้วจริงๆต้องให้ส่งผ่านตรงนี้แล้วก็ไปแถวยุโรปเลยนะมาทางยุโรปนะครับน่าจะเจออีกคนสองคนอยู่แถวๆเนี้ยแถวๆนี้นะครับถ้าดูในแผนที่ผมอยากได้บิลเดอร์มาตัดไม้ด้วยนี่หว่าถ้างั้นเดี๋ยวส่งแมกนัสเข้าเมืองหลวงเดี๋ยวมาช่วยตรงนี้ก่อนแล้วกันนะก็สปายเราทำอะไรไม่ได้เนาะตรงนี้เดี๋ยวเก็บไว้ตัดไม้แล้วกันดีไหมอยากได้นครลับแลนะครับก็ส่งเข้าเมืองหลวงดีกว่าเอาเฟืองมาช่วยแล้วเราก็ทำลงเลื่อยไม้ตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวฮัลโหลถอยมาจากไหนสี่ตัววะเนี่ยเราจะรอดไหมเนี่ยบาร์เบเรียนมันมาจากไหนเยอะแยะวะทำไมไม่เคลียร์ให้เรียบร้อยเขมรคลิกไปด่ามได้ไหมบอกว่าทำไมไม่รู้จักเคลียร์บาร์เบเรียนอู้อย่ามาทำคอสโบผมโหลอย่านะโอ้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องทำกำแพงก่อนส่งคอสโบเข้าเมืองแล้วเราก็เปลี่ยนการ์ดเราสร้างวันเดอร์อยู่เราเอาการ์ดซื้อพื้นที่ออกโอเคเราเอาการ์ดสร้างกำแพงเร็วขึ้น 100% เข้ามาจาก5เทิร์นเหลือ3เทิร์นดีมากวิจัยนี้ดีไหมผมอยากได้ก๊อปแล้วอะวิจัยขึ้นมาที่ก๊อปเลยแล้วกันนะเอาเฟืองมาครับรอตัดไม้พลทหารผมก็ตั้งรับไว้ก่อนแล้วเราจะได้ดาบศิลาเมื่อไหร่โอ้โหอีกไกลเลยสเกลคนเดียวไม่พอเนี่ยต้องสร้างเรือไหมส่งคาราวานไปส่งเรือคาราเวลไปด้านซ้ายอะไรเงี้ยสร้าง8เทิร์นเองอะไม่สร้างเร็วจังอะเมืองเนี้ยคาราเวล8เทิร์นผมมันมาถล่มบ้านคนอื่นรัวๆเลยเนี่ย My God ส่งมาทางนี้ก่อนนะครับสู้ไม่ได้นี่ก็สู้ไม่ได้พอดโบเราเดินขึ้นมายิงมันก่อนดิโอเคทำตรงนี้ทำไงดีอาจจะได้สร้างวันเดอร์แถวๆนี้นะเนี่ยทัชมาฮาลโอ้โหทัชมาฮาลก็อยากได้นะก็อยู่โหเอาไว้ตรงนี้ดีไหมทัชมาฮาลสร้างวันเดอร์เยอะมากเราเอาอาร์ตมิวเซียมแล้วกันครับพิงกาล่าอยู่สปายเราก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยตรงนี้ทำลงเลื่อยไม้นะครับไปตั้งเมืองการบิลเดอร์คนใหม่2ชาติยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ก็ตั้งเลยครับเดี๋ยวก่อนนะตั้งตรงนี้หรือตั้งตรงนี้ดีตั้งตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นอุทยานเนาะจัดไปครับทำเหมืองก่อนท่าเรือลงไปก่อนนะครับซื้อดู ยุ้งฉางให้บางนี้ก็ต้องซื้อยุ้งฉางไหมโอเครอเงินอีกนิดนึงส่งมาทางนี้เลยดีกว่ารีบๆมาได้ละอยากเจอคนอื่นแล้วครับถ้าเรายังไม่เจอคนอื่นเราก็ส่งแรงกดดันนักท่องเที่ยวไปไม่ได้ด้วยนะแย่มากเลยโอ้โหเราต้องเจออีกเยอะเลยเนี่ยแล้วทวีปอเมริกานี่คือมีอยู่แค่3ประเทศแล้วมันก็ไปกระจุกตัวกันอยู่ทวีปอื่นเนี่ยนะอีก10กว่าคน My God เนี่ยมาพังเหมืองคนอื่นแล้วก็หนีโอ้ยเซ็งจริงต่อไปเราก็ทำอะไรไม่ได้โอ้ทำเหมืองครับเดี๋ยวเก็บกวางตรงนี้ด้วยเอาข้าวคืนมาแมนแอดอาร์มมาอยู่ตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นเนินหรือเปล่าถ้าเป็นเนินผมว่าเก็บทิ้งเลยดีกว่านะทำงานตรงนี้โอเคทำไมท่าเรือมันใช้เฟืองเยอะจังต้องส่งพ่อค้ามาช่วยอีกนะเนี่ยนั่นก็ต้องซื้อพ่อค้าให้เมืองนี้นะครับเมืองฮาลิแฟกซ์ถ้ามีท่าเรือแล้วเราก็น่าจะโล่งใจไปเปราะหนึ่งโอ้โหพวกไฟระเบิดระเบ้อโอเคได้ท่าเรือแล้วเดี๋ยวสร้างซื้อยุ้งฉางให้แล้วก็สร้างไลท์เฮาส์ให้นะครับประภาคารเดินลาปนุยเพิ่มแล้วอ้าวดีเดี๋ยวเดินมาทางขวาสิมาดูประเทศอื่นกันบ้างเขาไปอยู่ไหนกันหมดแล้วโอเคครอสโบว์ยิงได้ยิงตรงนี้ทำเหมืองตรงนี้ก่อนดีกว่าเหมืองมาร์เบิลนะครับหินอ่อนได้เอาทรัพยากรหรูหราไปขายด้วยสร้างวันเดอร์นี่คุ้มเลยนะเราสร้างวันเดอร์อยู่2เมืองยิ่งอยากให้เมืองนี้สร้างทัชมาฮาลด้วยนะเนี่ยว่าสร้างไว้คิวเบกดีกว่าโอเคเราจะต้องเปลี่ยนการ์ดอะไรไหมการ์ดสร้างกำแพงเราไม่ได้สร้างกำแพงเพิ่มใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูตารางก่อนนะครับเราเหลืออีกแค่ไหนถ้าเราวิจัยอันนี้เนี่ยการ์ดสร้างกำแพงเร็วขึ้นมันจะหมดไปนะเพราะงั้นเราก็เหลือเวลาประมาณนี้ก็เดี๋ยวเมืองนี้ทำอะไรดีมัสเลียมเหรอไม่ค่อยคุ้มทำพ่อค้าเอากำแพงมาก่อนแล้วกันให้พ่อค้ามาเพิ่มสร้างโรงละครต้อมโอเคแจ่มมากโอ้โหแคมป์ได้ข้าวเพิ่มเหรอโอ้กวางได้5ข้าวแล้วโอ้โหสุดจัดแคมป์กวางผมอ้าวมันเคลียร์เรียบร้อยแล้วดีมากเดี๋ยวตรงนี้แมกนัสประจำที่แล้วเราตัดไม้ได้135เฟืองโอ้โหอีกเยอะเลยรอก่อนพ่อค้าใส่เข้าไปเลยครับได้ทองกับคณะรัฐทูตแต่ผมยังไม่อยากใส่นะเดี๋ยวเอาเมืองฟูมาซี่คืนมาก่อนทำเหมืองหินอ่อนครับขายให้อาปูเช่ได้ไหมอ้าว11ทองต่อเทิร์นนี่ไงกลับมาแล้วเอาหยกได้ไหม22ทองต่อเทิร์นนะครับจัดไปแล้วเขมรล่ะเอาหยกไหมอ้าวเขามีหยกอยู่แล้วแล้วเขมรก็ยังจนอยู่ดีการเงินไม่เดินเลยนะเขมรเนี่ยโอ้มาโปเช่ก็จนเช่นเดียวกันนะครับอยากเจอคนอื่นแล้วเนี่ยขอคนที่ไม่จนได้ไหมอยากรู้ว่าใครนำอยู่ตอนนี้นะโอ้โหเรานี่ก็ตามอยู่เหมือนกันนะเนี่ยข้าวิทย์เราใครวะเนี่ยโอ้โหนำไปไกลเลยผมเซ็งที่เขมรมาตั้งเมืองแบบขัดขวางเราอะ สปายเราทำอะไรไม่ได้เลย ตัดไม้ได้เลยมั้งตัดเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาช่วยตัดไม้ทางนี้ทางนี้ก็เดี๋ยวตัดไม้ทางนี้โอเคเดี๋ยว4 เทิร์นนครลับแลเอ้ยไม่ใช่เมืองต้องห้ามโอเคถ้างั้นคอสโวกลับที่แมนแอดอาร์มก็กลับที่ครับตรงนี้เก็บป่าไว้ดีไหมทำประมงแล้วกันอยากได้บิลเดอร์อีกเอ้ยไม่ใช่พ่อค้าเดี๋ยวผมซื้อพ่อค้าให้เมืองนี้ก็อยากเป็นเพื่อนครับดีละมาปูเช่เป็นเพื่อนกันไว้ดีกว่าแล้วเราก็ต้องกลับมาเป็นพันธมิตรด้านวัฒนธรรมกับเขมรเหมือนเดิมนะไม่งั้นเราอาจจะโดนแรงกดดันจากฝั่งนี้ได้นะครับนี่ไงคนตั้งเมืองผมเดี๋ยวเดินมาตรงนี้ละ1 2 3ไม่ถึงแคมป์นี้ฮะโอเคเมืองมอนทรีออลทำอะไรดีอะจริงอยากปลูกป่าได้แล้วนะเนี่ยตั้งพิพิธภัณฑ์ออกมาก่อนแล้วกันครับไปแล้วก็ไปไหนไม่ได้นะไอ้บ้าเอ้ยซื้อพ่อค้าโอเคคอสโบเดี๋ยวผมให้มาทางนี้ดีกว่าเฮ้ยอย่าไปทางนั้นให้อ้อมขึ้นมาข้างบนอ้อมขึ้นมาทางนี้โอเคทำเหมืองเมืองนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วมั้งเนี่ยไม่มีข้าวนี่แหละโอ้โหเสียหายหลายแสนไม่มีข้าวถ้าไม่มีข้าวเมืองก็ไม่โตโอ้ยต้องบริหารให้ดีอ่ะเมืองที่มีฟาร์มยังพอแบบพอไปได้เมืองไม่มีฟาร์มนี่แย่เลยเมืองนี้ก็ด้วยนะโอเคเอานักเขียนคนที่2ของเรานะครับออกมาต้องสร้างสลับกันนะเมืองนี้สร้างอะไรดีอาร์ตมิวเซียมหรืออาร์คิโอดีเอาพ่อค้าออกมาก่อนต่อไปเราก็ยังทำอะไรไม่ได้โอเคครับย้ายไปที่อื่นงานเขียนตัดไม้เอาเยี่ยมมากครับใส่การ์ดได้เพิ่มอีกใบหนึ่งจากนครลับแลแล้วเราก็สร้างอาร์ตมิวเซียมดีไหมอาร์ตมิวเซียมแล้วกันครับใส่การ์ดได้อีกใบใส่อะไรดีคุณผู้ชมนี่ดีไหมบวกทองบวกทองนี่แหละเราสร้างกำแพงอยู่เราสร้างวอนเดอร์อยู่ใช่ไหมวันนี้แหละครับไม่เอาเยอะพ่อค้าบวกเฟื่องกับบวกข้าวเมืองจะได้โตโอเคส่วนคนนี้เดี๋ยวมาเก็บหยกตรงนี้ไหมซื้อเลยครับเมืองหยกแอนแอดอาร์มประจำที่โอเคครับสวัสดีเปอร์เซียไม่เปอร์เซียใช่เดี๋ยวต้องเป็นเพื่อนลืมประกาศพันธมิตรเขาอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนี้แล้วเราไปเจอเขาที่ไหนเนี่ยหรือเขามาเจอเราเดี๋ยวซ่อมเอ้ยยังสร้างไม่เสร็จอีกเหรอโอ้โหเอ้าได้คนตั้งเมืองมาโอ้โหลืมยกเลิกสร้างคนตั้งเมืองแน่เลยเป็นพันธมิตรด้านวัฒนธรรมครับโอเคเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เห็นพาร์ทที่แล้วนะว่าพันธมิตรด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันจะลบไอแรงกดดันพวกนี้ออกไว้ด้วยนะครับเห็นไหมตอนนี้มันมีลบ20-19อะไรพวกนี้อยู่นะพอผมเป็นพันธมิตรด้านวัฒนธรรมกับเขาแล้วนะครับเรียกร้องเงินทองไม่ได้อะไรวะเซ็งเลยไอแรงกดดันนี้มันจะหายไปเห็นไหมหายไปหมดเลยทำให้ผมมาตั้งเมืองแถวๆนี้เพิ่มได้นะนี่เป็นไงบ้างแถวนี้ที่น่าตั้งไหมก็มีแต่ตรงนี้นะที่น่าตั้งตั้งมันเลยแล้วก็ทำเพตราดีไหมแถวนี้เป็นทะเลทรายหมดเลยเนี่ยก็ได้นะนี่ครับเมืองเพตราของเราไปเชิญโอเคเมืองนี้เดี๋ยวสร้างเขตโรงละครอีกดีไหม แคมปัสก็อยากได้นะแต่ว่าพอแล้วมั้งวันนี้เดี๋ยวสร้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวสร้างมหาลัยต่อตรงไหนมีแคมปัสอีกผมมีแคมปัสอยู่เมืองเดียวปะเนี่ยน่าจะใช่นะเนี่ยเรามีเขตวิทย์อยู่เขตเดียวมีอยู่เมืองเดียวถ้างั้นผมต้องส่งพิงการ่ามาอยู่เมืองนี้นะเนี่ยส่งมาอยู่เมืองนี้ดีกว่าเมืองคิวเบกแล้วก็เมืองนี้ทำเขตการค้าดีไหมทำโรงละครหรือทำอันนี้ดี Entertainment Complex ยังไงก็ต้องทำนะทำไว้ก่อนเดี๋ยวพอได้สนามฮอกกี้มาเราจะได้ไปต่อได้แบบไม่สะดุดตรงนี้ทำอะไรต่อดีสร้างพวกนี้ให้หมดเลยไปแล้วก็เขตลงละครนะครับก็ต้องลงไว้เช่นเดียวกันเอาไว้ตรงนี้แล้วกันส่วนสปายไหนสปายส่งไปดูดิเมืองเปอร์เซียมีโอ้โหไม่มีเขตการค้าอีกแล้วเหรอส่งงานเขียนแล้วก็ไปเก็บไว้ที่อื่นครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวทำลงเลื่อยไม้แล้วเราก็ทำลงเลื่อยไม้ตรงนี้ด้วยอยากทำฟาร์มทำฟาร์มไม่ได้นะมันต้องวิจัยอะไรวะที่มันทำฟาร์มบนเนินได้แต่ไม่ได้แล้วอันนี้ปะไม่ใช่นะครับน่าจะอยู่ตรงนี้เลยมั้งเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช่ปะไม่ใช่นะสามารถทำฟาร์มบนเนินได้นี่มันอยู่ตรงไหนวะจำไม่ได้ละตรงนี้เราทำเหมืองไปก็ไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวตัดไม้ทิ้งเลยดีไหมเดี๋ยวเราจะได้ฮอกกี้ลิงละก็ดีนะจะได้มาเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะครับเอากวางทิ้งไปโอเคได้บูสต์การเต้นมาเมืองนี้มีเขตวิทย์ด้วยเหรอตาฝาดไม่เห็นเฉยอะไรวะเราโอเคไม่เป็นไรสร้าง University ซะหน่อยอันนี้สร้างอันนี้แล้วกันนะครับพิพิธภัณฑ์โบราณคดีสร้างสลับกันนะส่วนสปายเราก็ทำอะไรไม่ได้นะข้ามไปก่อนตรงนี้ทำโรงเลื่อยไม้ได้นะครับทำไปเลยโรงเลื่อยไม้เรียบร้อยเยี่ยมครับเทิร์นถัดไปหรือว่าเราชะลอนครวัดไว้ก่อนแล้วผมรอให้คนตั้งเมืองเรามาตั้งตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยสร้างนครวัดหรือช่างมันแหละ ใช่ไหมโอเคเมืองนี้สร้างอะไรเสร็จไลท์เฮาส์เสร็จแล้วนะครับงั้นก็ทำโรงละครต่อเขตวิทย์ไว้ตรงนี้แล้วโรงละครไว้ตรงนี้ก็ได้นะเขตวิทย์ตรงนี้คุ้มกว่าอีกเราต้องการเขตวิทย์ไหมก็ออกจะต้องการนะลงไว้ก่อนแล้วกันเอาอนุสาวรีย์มาก่อนก็สปายผมยังส่งไปไหนไม่ได้เลยนะครับเนี่ยโอเคเมืองนี้ตัดไม้เลยแล้วก็สร้างคอนซูเลตออกมาด้วยตรงนี้ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวมาเก็บกวางตรงนี้เมืองนี้เป็นไงบ้างเนี่ยทำเหมืองไว้ตรงนี้ก็บิลดเดอร์เดี๋ยวเราต้องปั่นบิลดเดอร์ออกมาเพิ่มนะเนี่ยถ้างั้นเมืองนี้เดี๋ยวมาทำบิลดเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็เมืองนี้เดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็ทำบิลดเดอร์ เพราะเราจะได้ลงไอฮอกกี้ลิงกันแล้วเมืองนี้ด้วยเมืองนี้ด้วยเมืองนี้ด้วยโอ้โหเมืองนี้นี่เฟืองน้อยมากเลยอะคือโคตรอยากช่วยเมืองนี้เลยอะคือเมืองนี้มันยังรันทดอยู่เลย โอเคเดี๋ยวเรามาเอ้ยผมลงเขตตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะโอเคตรงนี้ก็ได้ทุกอย่างมันผิดเพี้ยนไม่เป็นไปตามแผนไปซะหมดเลยโอเคครับเดินมาตั้งเมืองตรงนี้แคมป์บาร์เบเรียนยังอยู่เนี่ยทำไงดีวะเขาส่งคอสโบตามมาแล้วนะครับแต่คอสโบคนเดียวคงเดินไปลุยถึงตรงนี้ไม่ได้เราต้องสร้างเรือมาเคลียร์เพราะเรือตรงนี้มันเต็มไปหมดเลยเรือบาร์เบเรียนขอเกรดไรเตอร์เยอะๆได้ไหมหมดไป6เสียงเลยไปเวิลด์คอนเกสโปรดักชั่นครับโอ้เหลือคนอีกเยอะเลยที่เรายังไม่เจอนะเนี่ยเกตโปรดักชั่นผ่านเกรดไรเตอร์โดนแบนเหรอว่าแบนอะไรนะเขียนโอ้ยโอ้ยแหล่งผลิตนักท่องเที่ยวของผมโอ้ยโคตรสวยเลยโอ้ตึงเลยตึงหัวนี่ตึงเลยโอ้ my god มาทำอะไรกับเราเนี่ยโอ้ยไม่ไหวรับไม่ได้ไปไม่เป็นเลยทำพรีเซิร์ฟดีไหมเราจะทำอุทยานตรงไหนไหมเมืองนี้ตรงนี้ก็ทำไม่ได้นะครับถ้าจะทำก็ต้องทำตรงนี้ทำไมตรงนี้ถึงไม่สวยเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นเหมืองละมั้งจริงถ้าจะปั่นจริงๆก็ปั่นได้นะตรงนี้เป็นอุทยานได้ตรงนี้ยังไงเราก็ต้องทำเหมืองไหมเขตอุตสาหกรรมไม่ค่อยอยากทำเลยเขตการค้าเราก็มีท่าเรือแล้วนะครับเมืองนี้ดังนั้นเขตวิทยาศาสตร์เหรอเขตฮูลิไซก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรสร้างเขตทหารเหรอไม่ค่อยดีถ้าจะให้ดีก็ทำเขตบันเทิงนี่แหละเอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้ดีไหมตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เขตบันเทิงเอามาผมว่าสร้างกำแพงก่อนดีกว่าไหนๆก็มีการ์ดกำแพงอยู่แล้วต่อไปเราก็ยังส่งไปไหนไม่ได้นะครับจิตรกรป้ายลงผลงานให้เรียบร้อยโอเคบิลเดอร์เราส่งไปเมืองไหนดีหรือว่ารอไหมรอส่งให้เมืองนี้ผมว่ารอแหละดีที่สุดไปครับทำเหมืองโอ้สเกลเรากว่าจะไปถึงที่อื่นโอ้ยมาโดนแบนนักเขียนนี่คือโคตรเซ็งอะอะไรวะแบนนักเขียนทำไมอะโอ้โหทุกคนที่แบนนักเขียนหมดเลยอะต้องเป็นไรอะคือมันจะเล่นด้านไหนกันเหรอเซ็งโคตรเซ็งนักเขียนผมจิตรกรมาลงทางนี้เพิ่มจัดไปครับเดี๋ยวจะได้ไอฮอกกี้ลิงแล้วก็รอไปก่อนในเวลาตั้งเมืองครับการ์ดบิลเดอร์คนใหม่ได้2ชาร์จยังอยู่ใช่ไหมโอเคยังอยู่ลงเลยเยี่ยมมากแต่ถ้าลงไปตรงนี้ก็ตายทันทีสร้างท่าเรือไว้ก่อนแต่ว่าเราต้องซื้อยุ้งฉางให้นะครับแล้วก็ซื้ออนุสาวรีย์ยังซื้อไม่ได้นะทำไงก่อนดีเมืองนี้ทำฟาร์มไว้ก่อนแล้วกันเนาะทำฟาร์มสามเหลี่ยมตรงนี้ก็แล้วตรงนี้ทำอะไรทำไอซ์ฮอกลิงโอเคครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการโดนแบนนักเขียนให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้ส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนติดตามกันได้ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ